ทุกวันนี้ดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมอันยิ่งใหญ่อย่างประเทศจีนยังคงมีคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่สืบค้นร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้เราได้รับรู้เสมอมาและยิ่งในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆล้วนมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยฉายภาพให้เราได้รู้จักและเข้าใจบรรพบุรุษได้อย่างถูกต้องแม่นยำและแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นอับดุลไททูบขออาสาพาเพื่อนๆไปศึกษาถึงประโยชน์จากการประยุกต์เอาเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ทำความเข้าใจและสื่อสารถึงเรื่องราวในอดีตกับ6เทคโนโลยีดิจิทัลชุบชีวิตโบราณสถานจีนกันครับหนึ่งหุ่นยนต์อนุรักษ์โบราณวัตถุ4อันสุสานของจินซีฮ่องเต้นับเป็นแหล่งโบราณวัตถุอันยิ่งใหญ่ของประเทศที่มีชื่อเสียงดังกึกก้องไปทั่วโลกอยู่ที่เมืองซีอันในมณฑลซานซีมีการค้นพบข้าวของเครื่องใช้และกองทัพดินเผาทั้งทหารม้าและรถม้านับพันตัวมีการจัดแสดงและเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมมากว่า40ปีแล้วแต่ยังคงมีการค้นพบโบราณวัตถุชิ้นใหม่ๆและทำการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีเป่ยได้นำหุ่นยนต์มาใช้ในงานด้านโบราณคดีสำหรับสแกนสร้างภาพ3มิติได้โดยอัตโนมัติแสดงผลได้อย่างแม่นยำสามารถจัดเก็บข้อมูลวางแผนการจัดการและใช้ซ่อมแซมโบราณวัตถุลดความเสี่ยงที่จะทำให้โบราณวัตถุเสียหายจากฝีมือมนุษย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านโบราณคดีได้เป็นอย่างดี2เทคนิคเกมสร้างห้องสมุดดิจิตอลถ้ำโมกเก่าโมกเก่าเป็นหมู่ถ้ำหินแกะสลักอายุกว่า 1,650 ปีที่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งพุทธศิลป์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนตั้งอยู่ที่เมืองโบราณตุนหวงมณฑลกานซู่มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมถึง 60,000 รายการในจำนวนนี้เป็นรูปปั้นเขียนสีมากกว่า 2,000 รายการและภาพวาดฝาผนังคิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 45,000 ตารางเมตรกระจายอยู่ในถ้ำน้อยใหญ่รวม735ถ้ำสถาบันตุนหวงที่ดูแลถ้ำจับมือกับเทียนเซนเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีนำเทคนิคของกราฟิกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเกมพัฒนาออกมาเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างงานวิชาการเชิงวัฒนธรรมกับเทคนิคของเกมในรูปแบบของเว็บไซต์ถ้ำห้องสมุดสามารถเข้าเยี่ยมชมภายในถ้ำต่างๆได้เสมือนกับเข้าไปอยู่ในสถานที่จริงสามารถเข้าใจประวัติความเป็นมาของการสร้างถ้ำได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจีนโบราณและสามารถมีกิจกรรมโต้ตอบกับรูปสลักบนกำแพงได้อีกด้วย 3. เทคโนโลยี3มิติคืนชีพพระพุทธรูปถ้ำหลงเหมินถ้ำหินหลงเหมินเป็นถ้ำเก่าแก่สำคัญของอดีตเมืองหลงเก่ามีอายุกว่า 1,000 ปีตั้งอยู่ที่เมืองลู่หยางมณฑลเหอหนานภายในประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยมากกว่า 2,300 แห่งมีพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆมากกว่า 100,000 องค์ในช่วงศตวรรษที่20ที่นี่เป็นเหมือนกับโบราณสถานอันทรงคุณค่าหลายแห่งทั่วทวีปเอเชียที่ทางการยังไม่ได้สนใจเรื่องการอนุรักษ์มากนักทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพวกลักลอบค้าของเก่าขโมยรูปปั้นที่มีค่าและลอบตัดเศียรพระพุทธรูปออกไปขายต่างประเทศเป็นจำนวนมากในการปิดปรับปรุงครั้งใหญ่นานนับปีครั้งล่าสุดได้มีการนำเทคโนโลยี3มิติในยุคดิจิตอลมาประยุกต์เข้ากับงานด้านโบราณคดีอย่างการใช้เครื่องพิมพ์3มิติพิมพ์เศียรพระพุทธรูปขนาด 3x40 ซมมาประกอบเข้ากับส่วนลำตัวของพระในสมัยราชวงศ์ถังโดยมีการศึกษาข้อมูลประกอบเปรียบเทียบจากเศียรที่คาดว่าจะเป็นเศียรเดิมที่ทางการซื้อคืนกลับมาและเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเซี่ยงไฮ้นอกจากนี้ในบางส่วนของถ้ำที่เสียหายว้าวแหว่งไปจากการถูกขโมยทำลายก็มีการสร้างภาพ3มิติที่ผู้ชมสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนผ่านแอปพลิเคชันก็จะสามารถเห็นภาพเสมือนจริงว่าณจุดนั้นๆเคยมีพระพุทธรูปที่สมบูรณ์สวยงามเพียงใดประดิษฐานอยู่ในบริเวณนั้นมาก่อน 4. จำลองภาพวัดเก่าแก่เมืองโบราณเป่ยถิงใครที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในเขตเมืองโบราณเป่ยถิงอำเภอจีหมู่ซ่าเอ๋อเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูจะได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ที่สมจริงกับการจำลองภาพของวัดพุทธโบราณเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่9ในสมัยอาณาจักรเกาชางแม้อาณาจักรจะถูกทำลายลงในอีก500ปีถัดมาและหลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง
แต่ก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยนำเสนอข้อมูลทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของห้องโถงและจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมโบราณอันสำคัญที่นับย้อนหลังไปได้กว่าพันปีช่วยให้เราจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้เป็นอย่างดี 5. พิมพ์ภาพ3มิติจำลองถ้ำวินกังวินกังเป็นถ้ำที่เป็นสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งอยู่ที่เมืองต้าถงในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของประเทศมีอายุราว 1,500 ปีภายในประกอบไปด้วยถ้ำและโพรงรวม254แห่งมีผลงานประติมากรรมกว่า 59,000 ชิ้นมีการผุกร่อนไปตามกาลเวลาอย่างไรก็ตามทางการจีนได้พยายามทำแบบจำลองขึ้นมาใหม่ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญใน3สาขาทั้งนักโบราณคดีช่างเทคนิคและจิตรกรด้วยการสแกนผนังถ้ำด้วยเลเซอร์3มิติแล้วนำไปพิมพ์ออกมาด้วยเครื่องพิมพ์3มิติจากนั้นก็ตกแต่งด้วยสีสันและทรายลงไปบนงานพิมพ์ให้ได้เนื้อสัมผัสที่สมจริงซึ่งต้องใช้เวลาทำนานหลายปีเพื่อให้ได้ออกมาเป็นถ้ำจำลองที่สมบูรณ์แบบและนำไปจัดแสดงในกรุงปักกิ่งและเมืองชิงเต่าให้คนจำนวนมากที่อยู่ต่างถิ่นนั้นมีโอกาสได้ชื่นชมความงดงามอลังการโดยไม่ต้องเดินทางมายังต้นกำเนิดด้วยตนเอง 6. แอนิเมชันสร้างจากภาพเขียนสีถ้ำหวีหลินปิดท้ายด้วยแอนิเมชันที่ดูเผินๆก็เหมือนกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างสรรค์เป็นงานสวยงามสไตล์จีนโบราณที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ที่จริงแล้วสร้างขึ้นมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของหมู่ถ้ำอุ๋ยหลินในมณฑลกาซู่หนึ่งในโบราณสถานที่ได้รับการคุ้มครองจากทางการจีนที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำพี่น้องกับถ้ำโม่เกาขึ้นชื่อเรื่องประติมากรรมภาพเขียนสีกว่า270ชิ้นบนพื้นที่ราว 5,000 ตารางเมตรซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาตกแต่งเพิ่มสีสันบอกเล่าเรื่องราวและทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวโลดแล่นได้ราวกับมีชีวิตจีนนับเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างจริงจังอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจคือที่วัดลาบรังวัดที่เก็บตำราโบราณทิเบตอายุกว่า300ปีที่ทุ่มงบประมาณถึง400ล้านหยวนหรือประมาณ 2,100 ล้านบาทซ่อมแซมนานถึง7ปีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยระบบน้ำระบบไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อให้วัดสำคัญในนิกายเกลุกแห่งนี้ได้รับการคุ้มครอง